รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะรายการสำหรับสายหวานที่มีทั้งเบเกอรี่อร่อยอร่อยและเครื่องดื่มเย็นๆแบบชื่นใจเป็นประจำให้คุณผู้ชมทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาวันนี้นานามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยที่รับรองว่านอกจากอร่อยแล้วยังสวยมากๆมาฝากคุณผู้ชมชื่อเมนูว่าพิงค์โคลาดานั่นเองค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะจะเสิร์ฟในแก้วทรงแบบนี้และแน่นอนแก้วทรงมาร์ตินี่แบบนี้เนี่ยนะคะส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาจะเอามาใช้ทำเครื่องดื่มสวยๆเนี่ยหลายคนก็จะนิยมแต่งขอบแก้วให้มีน้ำตาลบ้างเกลือบ้างอยู่ข้างบนวิธีการทำให้น้ำตาลหรือเกลือเนี่ยนะคะเกาะข้างแก้วแบบง่ายๆเราจะนิยมเอามะนาวถูขอบแก้วแบบนี้หลังจากถูขอบแก้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความชื้นจากมะนาวอยู่แล้วก็มีรสเปรี้ยวๆด้วยแล้วเราก็จะใส่เกลือหรือน้ำตาลทรายวันนี้นานามีน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วเราก็เอาเจ้าแก้วของเราเนี่ยนะคะคลุกไปขั้นตอนการแต่งแก้วต้องทำก่อนทำค็อกเทลนะคุณผู้ชมไม่ฉะนั้นแล้วเจ้าค็อกเทลหรือม็อกเทลของเราจะละลายแล้วก็ไม่น่ารับประทานค่ะเราได้ขอบแก้วแล้วเราจะมาทำเครื่องดื่มกันพิงค์โคลาด้ามีสีชมพูจากน้ำเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่จะมีรสอมหวานๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะใส่ความหอมแล้วก็ความอมเปรี้ยวจากน้ำสับปะรดนะคะลงไปและเพิ่มความสดชื่นด้วยนี่ค่ะน้ำมะพร้าววิธีการเช็คคือวิธีการทำให้เครื่องดื่มของเราเย็นจัดโดยที่น้ำแข็งลงไปละลายน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเช็คเราถึงนิยมใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่กันค่ะถ้าใส่น้ำแข็งก้อนเล็กลงไปเสร็จแล้วน้ำแข็งจะละลายลงไปในเครื่องดื่มทำให้เครื่องดื่มของเรามีรสชืดนั่นเองจากนั้นเขย่าเขาด้วยความเร็วสูงสุดที่เราทำได้เวลาจับกระบอกเชคเกอร์ต้องเอานิ้วโป้งของเรากดไว้ข้างล่างเสมอไม่ฉะนั้นแล้วตัวนี้จะหลุดออกมาทำให้ครัวของเรากระจายเย็นจัดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลังจากเทออกมาจะมีฟองด้วยตกแต่งขอบแก้วให้สวยงามนะคะจะเป็นมะนาวจะเป็นสับปะรดได้หมดเลยพิงค์โคลาด้ากับช่วงบ่ายแบบนี้รับรองว่าสดชื่นไปตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์นิ่งสั่งมีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเบเกอรี่อร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานอย่าลืมติดตามชมนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโชคดีมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำเย็นตีความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาแล้วกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้เค้กจำนวน2ชิ้นเตรียมไว้วางเค้กชิ้นแรกลงบนภาชนะทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วประกบด้วยเค้กอีกชิ้นเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมโรยลูกปัดน้ำตาลสีแดงบีบแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมจากนั้นรัดด้วยแยมสตรอเบอรี่วางเชอร์รี่เชื่อมเขียวแดงและฟองดองรูปฮกให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กโชคดีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ
ไม่เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ